นุนโดยสีม่าครีมโลตัสอิมเพรสชั่นมาช้าเลยเกินเอางี้ไหมล่ะรถเมย์มาช้ามาทายอะไรกันค่าเวลาได้เอาว่ามามีนกพิราบตัวหนึ่งบินมาเออนายพานยกปืนขึ้นยิงแต่ยิงไม่โดนทำไมนกพิราบถึงตกลงมาตายมันหลบลูกปืนบินถลาไปชนต้นไม้เลยตกลงมาตายไม่ใช่มันตกใจเสียงปืนเอาปีกอุดหูลืมบินมันเลยตกลงมาตายโอ้ยหาไส้บิดเลยนะเนี่ยโอ้โหอ่ะทำไมอีกาถึงตัวดำอ้าวธรรมชาติของอีกามันต้องตัวดำถ้าเป็นตัวเหลืองตัวเขียวตัวฟ้ามันจะเป็นลูกแก้ว ไม่ใช่ที่อีกาตัวดำเพราะมันไว้ทุกข์ให้นกพิราบที่ตกลงมาตายไง เอางี้ทำไมนกตะกุ่มถึงหัวล้านอ้าวมันก็บวชหน้าไฟให้นกพิราบที่ตกลงมาตายไงพี่แล้วพี่ก็บวชหน้าไฟให้นกพิราบเหมือนกันเหรอแกรู้ได้ไงเอาก็พี่โกนหัวนี่ไงใช่ฉันเป็นญาติบวชหน้าไฟให้แกนี่ทะลึ่งแล้วไอ้ต่อทะลึ่งแล้วตายตายเฮ้ยไอ้นี่สนับสนุนโดยน้ำผลไม้อมิตากาแฟคอฟฟี่โกลด์อยากแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวไปจะไปไหนดิลมในเมื่อไม่มีนางพอแล้วต่อไปนี่ไม่ต้องมีกรรมการอ้าวเฮ้ยอย่างนี้มันจะรู้แพ้รู้ชนะได้ยังไงใครโดนใครโดนนกก็ถือว่าแพ้เลยไงอ๋ออย่างนั้นดีกว่าพูดเองนะอ่ะฮะไม่กลัวแล้วไอ้นัดในมือสังหารนะเว้ยเออนี่ไอ้ไม้นะไอ้ไม้นะธรรมดาที่ไหนมือสังหารสังหารตาปิดตาปิดตาได้เลยปิดตาได้เลยปิดตามาเออใครโดนน็อกถือว่าแพ้เลยนะน็อกแพ้กันเลยใครโดนน็อกถือว่าแพ้เลยนะเฮ้ยนี่จะพูดตามทำไมใส่นี่ไว้ลูกใส่ไว้ลูกใส่ไว้ทำไมแม่ใส่ไว้ใส่ไปมันต้องกัดน็อกนี้มันต้องมาด็อกกันเดี๋ยวคู่นี้เสร็จมาต่อไปคู่ต่อไปก็คือเมียผู้ใหญ่กับเมียผู้ใหญ่ลงมาตบกันตรงนี้เฮ้ยได้เลยเอาเลยสู้เขาลูกไปตัวตัวชกฉันสมาธิฉันสมาธิฉันสมาธิอย่าขยับเยอะนะอย่าเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเนี่ยไอ้หนุ่มเล่นกับต่อยอย่างนี้นะมูบ้านเราแพ้แน่นอนยากเลยพ่อเปลี่ยนเป็นสายไม้สิโอ้ยนึกออกแล้วน้ำอยู่นิ่งๆจะได้จะได้ไม่ได้เสียเอาแล้วพี่ไม้โอ้ยไม้มึงนี่สั่งได้อย่างใจเลยให้ถอยหลังก็ถอยวุ้บไปเลยไม่รู้ใครผีพ่อใหญ่ไม่ได้โดนมานึกว่าสปริงดีขนาดนี้เอ๊ะอยากขยับเอ๊ะอยากขยับอยู่เฉยซ้ายซ้ายไม้ซ้ายซ้าย29 29ขวาขวาขวามาขวามาขวามาทำไมอ่ะขวามาไม่ต้องมาใช่ไหมขวาไปขวาไปตรงขวาเจ้ขวานิ่งๆขวาขวามาขวาจะไปไหนไปสักทางได้ไหมครับมึนหมดแล้วครับเดี๋ยวนักมวยก็แพ้เขาพอดีนี่แกอยู่เฉยๆทุกแจ้งอยู่เฉยเดี๋ยวฉันเป็นคนบอกเองเออซ้ายไปฉันไม่ต้องพูดก็บอกว่าซ้ายไปฉันไม่ต้องพูดนะไม่พูดจะพูดทำไมเนี่ยก็บอกให้รู้ไงผู้ใหญ่ก่อนเดี๋ยวมาเตะต่อยกันเลยไหมเดี๋ยวมาเตะนักมวยเลยมันไม่ฟังผู้ใหญ่ก็ไอ้มาซ้ายซ้ายเป็นยังไงซ้ายสองเก้าซ้ายสองเก้าเออซ้ายสองเก้าดิเออหนึ่งสองเออนั่นแหละขวาขวาก่อนแล้วนะไม่ต้องมาไม่เอ้ยซ้ายขวาไม่ต้องมาทำไมต้องมานี่เนี่ยก็เพราะแกพูดนี่แหละเอาสักทางเอาสักทางไอ้ซ้ายซ้ายซ้ายเฮ้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 
ก็มันไส้มันเดินก็ไม่ยากยากนักมวยมันต้องยากสามผมเนี่ยเดี๋ยวกระดิ่งมันดังไงเหรอไว้ดิ้งไว้ค่อยเดินค่อยเดินสายไปสายไปไอ้นั่นชื่ออะไรนะเฮ้ยนั่นไอ้ไม้หยุดเฮ้ยแบบนี้หนามยอกตัวหนามบ่งเว้ยไม้ยังไงมึงอยู่เฉยๆแล้วอยากจะรู้ว่าใครมันจะอดทนกว่ากันด้วยนิ่ง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 หยุดเลยหยุดไอ้นัทไอ้นัทขออีกสักบัตรเถอะวะชกเลยชกเลยฝากนี่ไงนี่ไงนี่ไงลูกจับกระเด็นไว้จับกระเด็นอย่าให้ดังอย่าให้ดังนิ่งนิ่งอย่าเซ่ไม้เราเป็นนักมวยเราต้องแข็งแรงค่อยเอาขาลงค่อยเอาขาลงเราต้องแข็งแรงค่อยเอาขาลงอย่าให้ได้ยินอย่าได้ยินนี่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 นัทนี่เฮ้ยนี่นี่เขาไว้ไอ้ไม้ถ้ามึงน็อกมันได้นะเฮ้ยบ้านเราทิ้งเราลืมเขาไปแล้วนะเนี่ยแม่ไหนอะแม่จ๋าแม่อยู่นู่นไม่แม่อะไรอะไรลูกแม่อะไรอีกเล่าหนูหิวนมหนูจะดูดจ้าหนูอยากดูดนี่โอ้ยหลักแม่ไปดูดนมหมาก่อนไปธรรมดาหนูก็ไม่ค่อยดูดอยู่แล้วหนูใช้เคี้ยวไม่ใช่เหรอลูกแต่อย่าดื้อลูกอย่าดื้ออย่าดื้อโอ้ยกระดิ่งพี่ไม้สวยจังเลยเอาเลยเอาล่ะเยี่ยมเลยประกาศเลยประกาศเลยในฐานะที่ผมเป็นลูกชายของนายอำเภอเป็นตอนไหนไม่มีนี่ครับมอบตำแหน่งเองมาอยู่นี่ไม่มีพ่อไม่มีแม่เลยครับผมทางฝ่ายร้อนเล็กเป็นผู้ชนะเย้ยังยังไม่ต้องแพ้ทั้งสองนี่เสมอกันแล้วเสมอกันเราจะไปพบกับการแข่งขันตัดสินเป็นครั้งสุดท้ายในการแข่งขันต่อไปไม่เก็บไม่สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องคือผมเป็นเดี๋ยวจะถามนะทำไมใส่ชุดแบบนี้ท่านเป็นพนักงานจับหมาเหรอครับผมเป็นตัวแทนของท่านนายอำเภอครับแล้วท่านนายอำเภอไปไหนครับท่านนายอำเภอครับหลังจากที่โดนเตะก้านคอสลบใช่ไหมครับหลังจากนั้นนะที่รถพาไปส่งที่โรงพยาบาลรู้ไหมว่ากระดูกคอเนี่ยหัก4ป้องแขนนี่หักสองข้างซี่โครง7ซี่ขาซ้ายนี่ด้วนขนาดนี้เดี๋ยวครับเดี๋ยวเขาโดนเตะหรือว่าเขาโดนรถชนครับคือว่าระหว่างที่รถพยาบาลนะนำตัวท่านนายอำเภอไปส่งโรงพยาบาลนี่เกิดเสียหลักประสานถั่วกับ10ล้อครับประสานงาครับงาเม็ดเล็กถั่วเม็ดใหญ่ครับเล่ทั้งคันเลยครับท่านเป็นใครล่ะครับผมเป็นปลัดอำเภอครับปลัดอำเภอโอ้มองไกลๆเหมือนครูนะเราเนี่ยครูบ้านนอกครูบ้านนอกวันนี้ท่านปลัดจะมาตัดสินการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีให้พวกเราถูกต้องครับผมว่าแต่ว่าไอ้คะแนนเก่าเนี่ยของหมู่บ้านเนี่ยคืออย่างนี้ครับทางหมู่บ้านดอนใหญ่นี่มี1คะแนนครับครับหมู่บ้านดอนเล็กก็มี1คะแนนตอนที่เสมอกันเสมอค่ะเสมอก็อยู่ที่1คะแนนใช่ป่ะครับครับแล้วครับต่อไปจะเป็นกีฬาตัดสินเลยนะครับครับก็คือกีฬาแข่งขันชกมวยพัทยาครับเฮ้ยเดี๋ยวมวยพัทยานี่มวยอะไรครับมวยทะเลครับว้าแหมท่านนี่ตลกสิ้นดีเลยเอาละครับแต่ท่านก็ขำกว่าไอ้นายอำเภอคนเมื่อกี้นะครับไม่มีการเสียเวลานะครับครับผมช่วงนี้พบกับแชมป์เก่าแห่งหมู่บ้านดอนใหญ่ครับเย้ไปไปเป็นคำสั่งลบลบคนนี้มีศักดิ์ลิงลงมาเปล่าวะแชมป์เก่าแห่งหมู่บ้านดอนใหญ่ก็คือมะเดื่อลูกพ่อใหญ่ดมครับประมาณครับเฮ้ยหนูหน้าโอ้โหสูงยาวเขาดีส่วนตัวแทนของหมู่บ้านดอนเล็กก็คือเจ้าบอลครับเจ้าบอลพร้อมเลยทั้งโอเคเงียบๆหน่อยพร้อมยังครับถ้าพร้อมแล้วทั้งสองขึ้นบนเวทีเลยครับสนับสนุนโดยรองเท้าแกมโบสไปเดอร์เท่ติดหนึบครับหมู่บ้านเราครับเป็นบนเวทีฟังกติกานะครับค่อยนะค่อยไปขึ้นไปลูกขึ้นดีๆนะขึ้นไปซ้อนๆกันไปพายจับพายฮึดจับฮึดจับฮึดจับฮึดฮึดจับฮึดจับฮึดจับฮึดเฮ้ยเหมือนมีตัวอะไรมาถึงอยู่ขึ้นมาขึ้นมาอยากขึ้นไปกำลังใจไปตั้งสติเลยเฮียข้างล่าง
เหมือนมีตัวอะไรมาถึงอยู่เอาขึ้นมาดีๆขึ้นมาดีๆไหวไหมไหวไหมเออเอานะฟังกติกานะกติกาไม่อยู่ว่าชกกัน5ยกถ้าใครหล่นพื้นก่อน3ครั้งครบ3ครั้งก่อนถือว่าเป็นฝ่ายแพ้เข้าใจไหมครับพร้อมยังพร้อมพร้อมนะครับถ้าพร้อมยกที่1ชกเฮ้ยไป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 เฮ้ยเราจะขึ้นไปนั่งทำอะไรอยู่บนนั้นล่ะครับผมอยากใกล้ชิดกับนักมวยครับมาข้างล่างก็ได้ครับมวยอย่างนี้ไม่ต้องมีกรรมการห้ามหรอกครับข้างล่างข้างล่างพร้อมยังครับพร้อมครับพร้อมยกที่หนึ่งชกเฮ้ยเสมอก็อยู่ที่2ต่อ2ใช่ถ้าเกิดครั้งนี้ใครหล่นถือว่าแพ้เลยครับเอ็งหล่นไม่ได้นะบ้านดอนเล็กต้องชนะไอ้สู้บ้านดอนไว้ทำไมดีบน้ำไปก่อนยันไปก่อนจะดีเลยเอ็งหล่นไม่ได้นะหมู่บ้านดอนใหญ่ต้องชนะยังไงเอ็งถีบได้ถีบได้ทำไมมาสอนเลยครับพร้อมหรือยังพร้อมไหมเอาพร อันนี้เลยเฮ้ยยังไงนะท่านประหลัดหล่นทั้งคู่อ่ะมันกัดหล่นผมเสมอป่ะอย่างนี้ไม่ได้ครับอย่างนี้ผิดกติกาผมขอปรับแพ้ทั้งคู่ครับเฮ้ยได้เลยได้แพ้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวท่านประหลัดงานนี้นะมันต้องรู้แพ้รู้ชนะมันต้องมีคนชนะแล้วก็คนแพ้มันทำอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะไอ้ไข่แกก็โยนผ้าขาวยอมแพ้สิวะนักมวยแกน่าสู้ไม่ได้อยู่แล้วไปป่ะไม่เป็นไรครับบอลยังไหวนี่ไหวเหรอเอาแล้วเอาแล้วครับอย่าทะเลาะกันครับเพราะนี่เป็นกีฬาเชื่อมความสามัคคีนะครับประหลัดพูดไม่ได้ดูเลยกีฬาเชื่อมความสามัคคีแล้วดูสภาพที่มันสามัคคีกันที่ไหนอ่ะโดยเฉพาะไอ้ดมผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านดอนใหญ่อ่ะมันไม่เคยเห็นหมู่บ้านดอนเล็กอยู่ในสายตาแม้แต่น้ำก็ให้พวกเรารับอยู่คนเดียวใช่ใช่พวกนี้ก็ไม่ถูกเว้ยฉันเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านดอนใหญ่ฉันมีหน้าที่ปกป้องหมู่บ้านฉันยังไงฉันก็ไม่ยอมให้หมู่บ้านฉันเป็นพื้นที่รับน้ำหรอกเว้ยเฮ้ยผู้ใหญ่ดมถ้าแกพูดแบบนี้แล้วก็ไม่ต้องสามัคคีกันแล้วลุยไมีเรื่องอะไรกันเนี่ยผมก็ไม่รักกันไม่สามัคคีกันเลยตีกันเล็บแบบนี้ครับนี่เขาตีกันอยู่ไม่เห็นไงนี่เก็บค่าไฟให้มันดูวันและเวลาบ้างไปอ่อนท่านประหลัดครับทางการก็ให้ผมมาติดป้ายประกาศครับอะไรจ๊ะคุณเป็นใครคุณเป็นใครเดี๋ยวคุณประหลัดครับคุณประหลัดตายนั่งใครครับผู้ช่วยครับคนจับปลาไหลเออคนจับปลาไหลที่ไหนใส่ชุดแบบนี้หมดแล้วครับทุกคนฟังตรงนี้นะครับคือว่าทางราชการนะเขามีประกาศมาว่าจะใช้พื้นที่หมู่บ้านดอนเล็กและหมู่บ้านดอนใหญ่เป็นพื้นที่แก้มลิงรับน้ำครับเฮ้ยเฮ้ยนี่จะตายเหรอไม่ใช่ท่านตลาดกำลังล้อเล่นกับพวกเราอยู่หรือเปล่าครับใช่ถ้าท่านผู้ใหญ่ไม่เชื่อก็อ่านดูครับอ่านดูดิทางการเขาจะเอาหมู่บ้านของพวกเราเป็นแก้มลิงรับน้ำเฮ้ยจริงๆเป็นพื้นที่แก้มลิงรับน้ำนี่หนูเด็กไหนครับตายแล้วถอดตายแล้ว
แล้วถ้าให้หมู่บ้านของเราเป็นหมู่บ้านรับน้ำนี่พวกเราไม่ต้องแปลงร่างกายเป็นปลาและหายใจกระทำเหลืองไงครับใช่ไม่ต้องเป็นห่วงครับเพราะว่าทางราชการได้จัดที่อยู่ใหม่ไว้ให้พวกเราแล้วครับโอ้ยนี่นะครับว่าเราพวกเราย้ายไปใหม่มันก็ไม่ต้องเสียค่าก่อสร้างเป็นแสนนะคะใช่ค่าใช้จ่ายนะทางราชการออกให้ครับเฮ้ฉันว่านะย้ายหมู่บ้านก็ดีเหมือนกันดียังไงอ้าวเนี่ยหมู่บ้านเราอยู่ที่ดอนรอบข้างแล้วมาขุดมาถมให้มันสูงก็เลยกลายเป็นที่ลุ่มน้ำก็ท่วมทั้งปีอะสิจำได้ไหมเวลาที่จะทำนาน้ำก็ไม่มีน้ำแล้งไม่มีจะทำนาใช่ใช่ไหมแล้วดินก็ไม่เหมือนเดิมเอางี้ถ้างั้นพวกเราใครคิดว่าควรจะย้ายบ้างยกมือขึ้นนี่เลยย้ายดีกว่าอยู่ไม่ได้แล้วถ้างั้นก็เป็นอันว่าพวกเราทั้งสองหมู่บ้านจะย้ายไปอยู่ที่ทางการจัดให้นะครับแต่มีเงื่อนไขอยู่นิดนึงนะครับคือว่าจะต้องให้หมู่บ้านดอนเล็กและหมู่บ้านดอนใหญ่รวมเป็นหมู่บ้านเดียวครับเฮ้ยไม่เอาและที่สำคัญนะครับผมจะเสนอตัวผมเองเนี่ยขึ้นเป็นผู้ใหญ่บ้านซึ่งอยู่ที่นี่คนเดียวครับดูแลตัวเองไม่ได้เลยแกจะมาดูแลคนอื่นได้ยังไงวะเอาอย่างนี้ทุกคนฟังเลยนะถ้าเรามารวมหมู่บ้านกันนะมันก็ต้องมารวมเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วซึ่งมีหมู่บ้านเดียวเท่านั้นแล้วก็ต้องมีผู้ใหญ่เพียงคนเดียวฉันขอเสนอให้ผู้ใหญ่ดมขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่พวกเราเดี๋ยวก่อนมาเอางี้ดีกว่าผู้ใหญ่ชัยฉันว่าผู้ใหญ่ชัยน่ะเหมาะสมที่สุดเพราะว่ายังหนุ่มยังแน่นแล้วก็ไฟก็ยังแรงอยู่ที่ยังไงนะประสบการณ์การทำงานของพี่ดมก็มากกว่าผมอยู่แล้วโอ้ยพอเถอะนะพ่อคุณเอ๋ยทั้งสองคนไม่ต้องถกไม่ต้องเถียงกันฉันนี่ไงเสนอตัวย้ายกันไปหมดฉันเป็นผู้ใหญ่อยู่คนเดียวฉันดูแลได้อะไรวะนี่ตกลงถามจริงๆอ่ะมีใครสนับสนุนฉันเป็นผู้ใหญ่บ้างโอ้ตกลงตามนี้แล้วกันยังไงก็แล้วแต่ผมขอเสนอพี่โดมเป็นผู้ใหญ่บ้างพวกเราใครสนับสนุนพี่โดมยกมือเน่ผู้ใหญ่โดมนอกจากผู้ใหญ่โดมน่าจะให้เป็นผู้ใหญ่บ้านของเราแล้วนะฉันขอเสนอตัวเป็นเมียของผู้ใหญ่ด้วยแล้วกันนะถ้าอย่างนั้นไม่เป็นไรอีด้วงมึงพักใจก็ไปเลยไปได้เราผ่านยันตอนผมขอเสนอให้พี่ดมเป็นใหญ่บ้านใหญ่ไทยที่เราแล้วมาก็ขอให้มันแล้วไปเรามาสร้างหมู่บ้านให้เราเจริญรุ่ง